ท่านครับวันนี้ทางหน่วยรับประจักษ์โลหิตของสภากาชาดไทยนะครับของเหล่ากาชาดจังหวัดได้เวียนมารับประจักษ์โลหิตในพื้นที่อำเภอพานกระต่ายนะครับวันนี้วันที่28กันยายนนะครับซึ่งในรอบ3เดือนที่ผ่านมานะครับรอบที่แล้วแล้วกันนะครับอำเภอพานกระต่ายก็มีภาวะมีสถานการณ์ของโควิดค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรก็เลยทั้งนั้นก็เลยเลื่อนไปนะครับทั้งนี้ก็สถานการณ์ในพื้นที่ของพานกระต่ายเนี่ยแทบจะเรียกว่านิ่งก็ว่าได้นะครับก็สถานการณ์ก็เบาบางลงก็เลยได้เชิญชวนประชาชนชาวพานกระต่ายได้มาบริจาคโลหิตในวันนี้นะครับต้องขอบคุณทางเหล่ากาชาดจังหวัดนะครับกลุ่มกาชาดอำเภอพานกระต่ายที่ได้มาสนับสนุนและช่วยเหลือในการบริจาคโลหิตในครั้งนี้นะครับรวมถึงพี่น้องประชาชนชาวอำเภอพานกระต่ายทุกหมู่บ้านทุกตำบลครับวันนี้ก็มีประมาณน่าจะได้ประมาณสักร้อยขึ้นนะครับน่าจะอยู่ในเกณฑ์140-150น่าจะได้นะครับคนน้อยหน่อยนะครับวันนี้เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ฉีดวัคซีนมานะครับภายในระยะเวลา7วันก็ยังไม่สามารถที่จะบริจาคโลหิตได้นะครับก็หวังว่าครั้งต่อไปรอบต่อไปน่าจะได้จำนวนเยอะมากนะครับครับแล้วช่วงสถานการณ์น้ำท่วมพานกระต่ายเป็นยังไงบ้างครับสถานการณ์น้ำท่วมนะครับอำเภอพานกระต่ายได้รับผลกระทบตั้งแต่วันที่8นะครับ8เป็นต้นมาจนถึงประมาณวันเสาร์ที่ผ่านมาคือวันที่24-25นะครับณเวลานี้สถานการณ์ทุกจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นตำบลเขตตำบลท่าไม้วังควงที่ติดกับอำเภอพานกระต่ายอำเภอเมืองตากตำบลวังมะจบเขตจังหวัดตากนะครับอันนั้นก็คือน้ำป่าไหลหลากมาท่าไม้วังควงตอนนี้ระดับน้ำตั้งแต่วันอาทิตย์นะครับลดลง10 เซนในพื้นที่ปกติก็เข้าสู่ปกติแล้วเหลือไว้แต่พื้นที่การเกษตรที่ลุ่มกับที่ริมคลองนะครับอันนี้ก็ค่อยๆระบายลงสู่น้ำปิงนะครับอาการถือว่าเกือบปกติแล้วนะครับเหลือแต่พื้นที่การเกษตรพื้นที่เศรษฐกิจในเขตเทศบาลตำบลพานกระต่ายตำบลบ้านพานนะครับรวมถึงศูนย์ราชการและก็ตลาดตอนนี้ไม่มีผลกระทบแต่อย่างใดเพราะว่าน้ำจากเขาระหว่างเขาเขียวซึ่งเป็นน้ำป่าก็คือฝนตกสะสมนะครับช่วงนี้ 4-5 วันที่ผ่านมาปริมาณน้ำฝนไม่มีก็เลยทำให้พื้นที่เศรษฐกิจด้านในไม่เกิดผลกระทบแต่อย่างใดครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน้ำทั้งหลายทั้งปวงจะลงไปกองที่ตำบลวังตะแบกเพื่อไหลไปสู่จังหวัดสุโขทัยซึ่งขณะนี้สุโขทัยเขาเกิดภาวะอุทกภัยน้ำจากวังตะแบกของเราเนี่ยก็ระบายไปค่อนข้างช้าเพราะว่ามันจะเป็นดันๆกันอยู่ตอนท้ายที่ตำบลวังตะแบกนะครับวังตะแบกก็จะเสียหายในเรื่องของผลการเกษตรและเป็นจำนวนมากครับวันนี้ได้เชิญตุลาการได้มาออกไปสำรวจความเสียหายแล้วก็เร่งช่วยเหลือตามระเบียบต่อไปครับขอบคุณครับผม